ที่22สิงหาคมนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกวุฒิสภามีกิ๊กเป็น10ตำรวจโทหญิงมีส่วนก้าวก่ายหรือแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจทหารเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่และมีส่วนรู้เห็นหรือสนับสนุน10ตำรวจโทหญิงกระทำการทารุณทหารหญิงหรือไม่ส.ว่าขัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่นายวัชระกล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายกันนทัศน์พงษ์ไพบูลย์เวชหรือกันจอมพลังและนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความได้พาอดีตทหารหญิงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงที่กล่าวอ้างเป็นภรรยาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นนายจ้างของบังคับใช้แรงงานและทำร้ายร่างกายเช่นถูกตบตีตามร่างกายจนปากแตกเลือดออกแล้วถูกเอาน้ำยาล้างห้องน้ำมาราดแผลในปากถูกเครื่องช็อตไฟฟ้าตามร่างกายใช้ไม้หน้าสามตีที่ใบหน้าและถูกทำร้ายร่างกายอีกสารพัดเหตุเกิดที่จังหวัดราชบุรีนั้นเนื่องจากข่าวนี้เป็นที่สนใจของสาธารณชนและเป็นการทารุณกรรมทำร้ายร่างกายมนุษย์อย่างรุนแรงจึงขอให้ประธานวุฒิสภาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อสอบสวนสมาชิกวุฒิสภามีส่วนรู้เห็นหรือสนับสนุน10ตำรวจโทหญิงที่กล่าวอ้างว่าเป็นเก๊กหรือภรรยาน้อยกระทำการทารุณทหารหญิงหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาฝากภรรยาน้อยเป็นข้าราชการตำรวจลำดับที่84จริงหรือไม่รวมทั้งฝากบุคคลเข้ารับราชการทหารจริงหรือไม่ซึ่งการกระทำของสมาชิกวุฒิสภารายนี้ส.ว่าขัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา185วรรค3และมาตรา219พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพุทธศักราช2560กฎหมายต่างๆและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการพุทธศักราช2563หรือไม่และจะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรทั้งนี้ขอให้เร่งพิจารณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน15วันนายวัชระกล่าวต่อว่า10ตำรวจโทหญิงคนดังกล่าวสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลจริงจึงต้องสอบสวนเป็นกรณีให้ชัดเจนว่าการที่กิ๊กของสว.ท่านนี้ได้เข้ารับราชการนั้นด้วยเหตุผลใดและใครเป็นผู้ที่ใช้อำนาจฝากสุภาพสตรีท่านนี้เข้ารับราชการกินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายวัชระกำลังแถลงข่าวได้นำปี๊บสำหรับคลุมหัวเพื่อปกปิดความอับอายมาให้กับสว.รายที่ถูกกล่าวหาด้วยซึ่งมีข้อความระบุว่าแด่สว.ไร้จริยธรรมหยุดอภิสิทธิ์ชนฝากทหารฝากตำรวจพร้อมกับกล่าวว่าเพื่อจะให้มีการตรวจสอบว่าบุคคลที่เป็นสว.ที่มีกิ๊กแล้วละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นขอให้วุฒิสภาตั้งกรรมการสอบสวนอย่างเป็นทางการและตอบคำถามกับสังคมให้ได้และอย่ากรุณาสาบานอีกเพราะในสภามีผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ